พวกหัวหน้านี่ที่เป็นคำเว้าเดียวกันคือว่าไผไผบ่อยากถูกมหันต์อย่าเป็นหัวหน้าทุกมหันต์อันนี้มันเกิดจากข้อเดียวกันข้อว่าทำบุญต้องลำเป็นมันสิชนะไป 50% ถ้าทำวงลำไม่เป็นมือนั่นมึงถูกมหันต์ลองเบิ่งซะแล้วบักนึงบอกว่าโอ้ยผมอยากพูดไปดอกครับผมสิเอาหัวออกไปหมู่ไปถาอันโทรไปหาหัวหน้าหัวหน้าครับอันพระเอกเพิ่นว่าเพิ่นยากนรกบ่ครับโอ้ยเรื่องพวกนี้มันจังได๋ล่ะคือมันเห็นมาแล้วล่ะมันครับจะว่าคนมากมันคือเห็นโหลดแม่นมันสุประสบหลายทุกๆคนน่ะอันใหญ่ๆๆสิได้มาบ่โอ้ผมยากญาติเป็นโอ้โหอาจารย์นพดลเป็นที่ไหนมันโอ้ยนั่นแหละของแท้อยู่ไกลไปได้ก็ได้เล่นหาโอ้ยเอาให้ดีแต่คนบางครั้งบางคราวมันก็แต่ว่าสําหรับเฮานี่คือการใช้งานนี่บ่ให้เป็นนักใจเด้อันนี้กินแต่ไหนมาบัดไปงานนั้นไปมันสิรับเชิญก็ถามมาคละโอเคคือบ่ต้องเป็นห่วงนะคือว่าแต่บอกเวลามากไปเดี๋ยวคือบ่เกี่ยวว่าผู้นั้นผู้นี้คือคันว่ารับปากว่าไปโอเคบ่ผิดพลาดอันนี้คือจรรยาบรรณของศิลปินอย่าผิดบ่คือหาคนพูดโดดไปแล้วเด้ถูกผมผิดอาจารย์ใหญ่ผมหลับผิดอาจารย์ใหญ่พอมาประชินซะหน่อยครับพ่ออันมือพัดไปบัดเข้าโทษมากว่าสิ้นใส่น้อยเจ้าสิมารับอันนั้นอยู่ที่80,000สายกูใจอาจารย์อันพอนี่นั่นซึ่งเจ้าของบ่มีอยู่แล้วคําว่าบ่มีนี่เอาแบ่งพันกับแบ่ง500มันตอนนี้มีอุปสรรคจังๆๆอาจารย์ว่าสิเอาหม่องใดก่อนโอ้ยมันคือพันทันทีก็เลยเอาคือว่าเฮานี่1เฮาบ่มีสิมีเสียงปานใดคําเพิ่นหายเพิ่นก็สิบ่หายโดดนั่นขาดเงินคือพ่นซักจังขึ้นบ่แต่ว่ากะบ่เป็นหยังคันมันบ่แม่นงานเดียวเนาะครับคันงานเดียวน่ะตายเด้ตายเพราะว่าจะมีที่มีเฉพาะสินใส่หน่อยสิน้องลองพูดบ่มีสินะจบเลยผมก็ถามอาจารย์ว่าไปหลายคนอยู่เอออันนั้นก็โอ้ยหลายคนโอ้ยมีแห้งว่าก็สิลงลมให้เขามันหลายคนน่ะนะแม่นอาจารย์เพิ่นเขาบอกหาบ่เศร้าล่ะครับเพิ่นมีงานอย่างแม่อาจารย์เพิ่นสิเอาค่ะบ่มีหยังดอกกันเขานั่นกันเขาไปหลายคนเพิ่นคอยง่ายนะจ๊ะ